พี่เทครับหรือว่าเด็กคาเทครับอันนี้ผมจะพามาสำรวจบ้านครับมาเลยนะครับนี่ก็คือห้องนั่งเล่นเอาไว้ฝึกซ้อมตีกลองโอเคอันนี้คือของดนตรีสำหรับตีกลองใช่ไหมโอเคแล้วหลังจากนั้นตรงไหนต่อมีทีวีมาดู YouTube คุณเล่นเกมโอเคนี่คือห้องครัวโอ้ยแม่ทำขนมกินกันทำอาหารกินแล้วก็มีการช่วยล้างจานโอเคห้องถัดไปห้องในส่วนของมุมหนังสือมีมุมหนังสือคอมพิวเตอร์อ่านเขียนทำการบ้านก็จะใช้บริเวณห้องนี้ในการนั่งอ่านนอนอ่านมุมนี้เอาไว้ทำอะไรเปียโนน้องไว้เล่นเปียโนคีย์บอร์ดอะไรโอเคไปตรงไหนต่อแล้วไปดูในส่วนเลยนะครับอันนี้คือบริเวณสวนครับนี่ก็คือต้นไม้ในสวนเอาไปพอต้นไม้โตแล้วถึงแม้เอาไปทำอาหารกินได้นี่บริเวณรอบบ้านต้นไม้สามารถออกผลให้เรากินได้ด้วยเช่นต้นมอนแล้วก็มีการเก็บแยกขวดเอาไว้ใช่มีต้นกล้วยนี่คือบริเวณหลังบ้านหลังบ้านแล้วก็มีน้ำตำปุ๋ยหมักชีวภาพเก็บเปลือกไข่เก็บกระดาษล้างกองล้างเอาไว้แล้วตอนนี้เราจะมาไปกันที่ห้องชั้นบนเลยครับไปกันเลยนะครับโอเคตากขึ้นไปชั้นบนเราจะไปดูที่ห้องเอกครับอันนี้คือมุมสำหรับเล่นเลโก้ทำอะไรบ้างนอนเอาไว้เล่นเลโก้แล้วมีโต๊ะเอาไว้เรียนตังตังตังส่วนมากจะเรียนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างอีกข้างบนโอเคแล้วเลโก้เวลาเล่นเสร็จแล้วเจ๊กับทำยังไงโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จบแล้วนะครับขอบคุณบายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภภาแก้วเกื้อกูลทรีเช็คผู้จัดการบ้านเรียนอินเตอร์โฮมเด็กชายเจคอบทรีเช็คเหตุผลในการจัดการศึกษาบ้านเรียนให้กับน้องเนื่องจากผู้เรียนมีภาวะออทิสติกร่วมกับปัญหาสมาธิสั้นไม่นิ่ง ADHD ทำให้มีความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์การสื่อสารพฤติกรรมที่ผิดปกติต้องการการดูแลเป็นพิเศษความเข้าใจความทุ่มเทให้เวลากับน้องมากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวออกมาจากโลกของตัวเองมาสู่โลกของความเป็นจริงเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างยืดหยุ่นมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กปกติต่างครอบครัวจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบรรยากาศความรู้สึกที่อบอุ่นมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เด็กมีพัฒนาการแต่ละช่วงชั้นได้อย่างสมบูรณ์และก้าวขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้ความสนใจและอารมณ์ของผู้เรียนเป็นเครื่องนำทางไปสู่การเรียนรู้ทางครอบครัวมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถตอบสนองผู้เรียนได้ดีกว่าการศึกษาระบบการเรียนรู้การสอนอย่างอื่นเนื่องจากผู้เรียนต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาที่ไม่มีการตีกรอบในเรื่องของบทเรียนหรือเนื้อหาที่เรียนรู้ความสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยตลอดชีวิตเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริงเพื่อให้เด็กค้นพบวิถีทางในการพัฒนาตนเองโดยมีพ่อแม่อำนวยความพร้อมให้กับเด็กได้ศึกษาในสิ่งที่เด็กสนใจต้องการให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และตรงจุดตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนเองค่ะขอบคุณค่ะ